รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Wow English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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wow English เกมโชว์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยเรามาสนุกกันต่อกับคู่ของหนุ่มหน้าตีคุณจิมมี่กับสาวลูกครึ่งสุดสวยคุณมาริน่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมแรก Wow ชัดเวอร์คุณมาริน่าทำคะแนนนำไปก่อนออกเสียงได้ชัดเวอร์สุดๆต่อด้วยเกม Wow หวดคุณมาริน่าก็ยังคงทำคะแนนนำด้วยลีลาการใบ้ที่ดูนิ่งแต่ทรงพลังต่างกับคุณจิมมี่ที่ใบ้แบบพลังเยอะแต่ดูงงๆนะครับทำให้ตอนนี้คุณมาริน่ามีคะแนนนำอยู่8ต่อ4คะแนนเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าในเกม Wow Picture คุณจิมมี่จะทำคะแนนขึ้นมานำได้บ้างไหมไปชมกันเลยครับของพวกเราดุเดือดมากเลยตอนนี้ Wow English ของเราก็มาสุดช่วง Wow Picture แล้วชอบช่วงนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ No Thai Which is easy for them คาดว่าสัปดาห์นี้คงจะแบบนึกออกไหมไม่มีอะไรผิดพลาดเลยใช่ครับซึ่งไม่ได้พูดจะได้เป็นตัวอย่างนะฮะ I hope so ก่อนจะแข่งขันจะต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะต้องมีการสลับเพื่อให้ความแปลงอ่ะจิมมี่บ้างอยากอยู่ด้วยนะจ๊ะแต่ไปจิมมี่ me and you me and you alright welcome to Nancy yes ยินดีครับมี1นาทีครึ่งนะฮะน้องจิมมี่จะต้องทำการบรรยายภาพที่เราให้มา there are 6 items in the picture จะมี items อยู่6 item อยู่ในรูปนั้นต้องบรรยายให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเอาจริงไวยากรณ์แล้วก็ช่างมันไปก่อนแต่ที่สำคัญนะฮะในช่วงนี้ก็คือมันต้องถูกตำแหน่งนะฮะถ้ามีหมาข้างๆแมวก็แมวต้องอยู่ถูกตำแหน่งกับหมาโอเคโอเค use your time wisely ใช้เวลาให้ชาญฉลาดก็แล้วกันนะจ๊ะ you ไม่ต้องมาส่งซิกได้ I'm trying to like get some teamwork going here alright go okay สร้างความเป็นทีมนะฮะโอเคยังไม่ลืมว่าด่าว่าขี้เลื่อยนี่ไม่มีวันลืม you are sawdust sawdust ให้อภัยเขาก็ได้คือเลื่อยจริงๆนะฮะ sawdust นะฮะแต่มันไม่ใช่คำด่าในภาษาอังกฤษนะฮะเป็นคำขี้เลื่อยที่แบบเราเลื่อยแล้วก็ขี้ออกมาไม่ใช่ขี้อย่างนั้นนะขี้เลื่อยไม่เป็นไรครับโอเคลุยกันต่อโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะเราจะทำการมา random รูปภาพกันนะฮะจาก Samsung e-board เชิญจ้ะจิมมี่ได้วาร์ปพิกเกอร์มิสซิ่ง alright me and you we've got thisOkay. Right. I'm not good at drawing. I'll tell you that beforehand. I understand. Okay. But I am good at making like the things in the right place. Position. Yeah, in the right position. Adam. All right. Come on, the whole world knows. Okay. ทั้งโลกรู้ว่าไม่เก่งในการวาดภาพเหมือนกัน Okay, match you. เคยดูเคยดูนี่แฟนคลับเขารู้นะครับเราวาดไม่เก่งนะนั่นไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณเคลื่อนไหวเยอะมากคุณไปอยู่ตรงนั้น Sorry. พร้อมนะAlright. Okay. ถ้าไปแล้วหลังเสียงสัญญานี้นะตอนนี้น้องจิมมี่ต้องทำการบรรยายภาพภาพนี้จาก Samsung Galaxy Note 8. ถ้าพร้อมแล้วหลังเสียงสัญญาณ Ready? Set. Go. Two boats in the middle. Two boats. Thai boat. Thai boats. Like a banana. Like.Below yeah. Boat. Yes, okay, yes. Okay, and okay. A man. In stand, this boat? No. Stand. Standing on top. Yes. Two boats. Okay. Yes. Okay, there are six. Hurry. Yeah. And a monkey on downstairs. This one? Yeah, that's one. Okay.And a woman, opposite. okay, a woman. Okay, no. Upper. Yeah. Okay. There are six. And she grab a stick, like a stick.
paddle? Yes. A paddle on the right, on the right, on the right hand side. On the right hand side. Yes, 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 yes. ต้องถูกนะฮะเวลากำลังจะหมดแล้วนะจิมมี่เวลากำลังจะหมดแล้วนะเวลากำลังจะหมดแล้วนะฮะIs that everything? Is that all? Is that all? Oh. หมดเวลา All right. โอเคน้องมารีน่าจ๋าเจอจ้ะคิดว่าผู้ชายคนนี้เล่นสกีอยู่นะฮะ Let's have a look. I'm pretty sure. I'm sorry. It looks like he's skiing, but those are boats, okay? Okay. เราจะเอาอคติทั้งหมดออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างอ่ะดูความให้เลยเรามาสั้นๆแล้วกันว่านี่เป็นเรือแน่นอนไม่ต้องมานั่งเกาะแกะให้หมดเลยทุกหมดเลยจ้าอย่างอะไรมาแตะตัวนี้มีให้หมดเลยดูดิยังไม่ได้ดูภาพจริงอ่ะเนี่ยนี่คือปัญหาในสังคมนึกออกไหมเนี่ยพอเขาแบบผู้ชายมาขอร้องอ่ะทุกหมดเลยจ้าลืมไปเนาะลืมไปแต่ลืมไปว่าเขาดูอยู่คนละทีมกันนะนี่ดูก่อน boat what's that monkey adamMonkey. Adam, what's that? Oh, this is a monkey, yes, and this is a boat. This is another boat. Are you sure it's a monkey? No? Yes. Yeah. That's a cool looking monkey. You can see the tail there. Long tail, yeah. Long tail, that's correct. A good looking monkey. นี่ภาษาอังกฤษมีคำว่าแถมะ Ramble, to ramble. Ah, that's a monkey, and that's a lady, that's a woman. That's a woman, yes. This is a man standing on two boats. Yeah. Like, it's almost like he's skiing on the boats. Yeah. Water skiing.Okay. All right. So, and this is a paddle in her, her left hand. Paddle. Yeah, paddle. ไม่ใช่ตะหลิวถูกมั้ย No, it's not a spatula. It's a paddle. Okay. 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 นะหลังจากฟังการแทกของจารดำการแทกคือเราการแทกเรามาลองดูภาพจริงดีกว่าว่าเป็นภาพอะไรปั้งเดี๋ยวก่อนตำแหน่งได้ไหมโปรดิวเซอร์ช่วยหน่อยเลยตำแหน่งได้หมดเหรอโอเคเราให้ boat ได้ไปเลยมี paddle ไม่ต้องมาบีบแขนเลย ให้แล้วยอมนวดนวดนะให้เขาผ่อนคลายนะผ่อนคลาย relax อย่าไปยอมไอ้คนยังไม่ตัดตัวพี่นะโอเค woman did we get the woman yes all right the man monkey and boat yeah ten two boatsYeah, we got all of them. Yeah, okay. Last 12 kanan ทีเดียว Oh, thank you. All right. Thank you, man. Yeah, okay. You know. Woo! All right. Okay. We can do better. Can you invite us? I don't know. Okay. I don't know. ถ้างั้นต้องเข้าไปในตู้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะบอกว่านี่ได้ไปแล้วเรียบร้อย12คะแนนแต่ว่าเรามาลองดูนิดนึงแล้วกันว่าเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสำนวนอาเชิญดูหน้าหน่อยอ่ะมาเลยโทษทีจ้ะเมื่อกี้เราดูภาพไปเรียบร้อยแล้วช่วงวาวฟิชเชอร์เนี่ยทุกสัปดาห์เราจะเลือกเหมือนเป็นแบบอีเดียมหรือโพรเวิร์บเป็นสำนวนไทยนี่แหละมาฟังกันจากภาพเมื่อกี้เนี่ยดูออกไหมออกครับเออนั่นคืออะไรนั่นคือน้ำรถต่อผุดเดี๋ยวพูดอะไรใช่ครับคือให้อาจารย์ลูกก๊อฟเหยียบเรือสองแคมนั่นเองก็คือเป็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่บนเรืออย่างเงี้ยคุณรู้จักกับป่ะเหยียบเรือสองแคมอ่ะก็สุดท้ายก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าถ้าก็ยืนเหมือนไปเกี่ยวข้องนี้สุดท้ายก็จะเจ็บแน่นอนนะฮะก็เหยียบเรือสองแคมมันไม่ง่ายนะถูกไหมมันแบบว่าเออมันไม่เลือกอ่ะก็คือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนแบบสองกลุ่มอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็ภาษาอังกฤษน่าจะบอกประมาณว่า you are involved with two groups of people that have different opinions about different things ประมาณนี้นะฮะน่าจะได้น่าจะได้อยู่นั่นคือภาพเหยียบเรือสองแคมนั่นเองพอจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยนะจ๊ะน้องจิมมี่เนี่ยอยู่ที่16แล้วนะมารีน่าได้เต็ม12คะแนนสุดยอดนะครับ12 points ไม่ต้องยังไม่ชนะนี่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามารีน่าแบบฟาดเรียบเนี่ยให้นางเงียบๆฟาดแบบเก็บแต้มเรียบอย่างเงี้ยเนี่ยก่อนนะจะทำให้แพ้ไปนะจ๊ะอ่ะถ้าให้มารีน่าให้มารีน่าพูดบ้างก็ได้อย่ามาว่าพี่กอบนะขอบใจจังเลยนะรักกันมากนะฮะแล้วก็รักกันเหมือนกันนะฮะ alrightWow, English! All right, okay, all right.
ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Wow English นะฮะเราได้ Wow Picture จาก Nokia Lumia 530นะฮะเดี๋ยวเรามาดูจาก Samsung Galaxy Note 8ของเรานะครับโอเค you have 1 minute and a half ถ้าได้5ไอเทมขึ้นไปก็จะชนะนะฮะถ้าต่ำกว่า5ก็แพ้นะฮะโอเค so 5ไอเทมเท่านั้นก็จะชนะแล้วนะจ๊ะ Ready Set Go There's a buffalo on the rightAnd there's a bird sitting on top. Okay. Okay. Oh. And there's a bird sitting on top, yeah. And then on the left side, yeah, it's fine, it's fine. On the left side, there's a man sitting like this, like mop. All four. Or all four. And then there's rice coming out of his back.And then a man trying to cut the rice using the, oh, you know, the one they used to cut rice. Okay, okay. Yeah. In which hand? The rice popping out of his back. Sorry? Rice popping out of his back. Rice? Like rice tree. No, upwards. No, from his back upwards, straight. Where? Vertically. Okay. Yeah, like up like that, yeah. Just, yeah.And then a man trying to cut the rice. That's no, here? Standing behind the guy. There's another man. There's another man standing behind the guy. No. Same spot behind the guy. Okay, that. Holding like a knife on the right hand. Yeah, that hand. Trying to cut. Yeah. Cut this. Yeah, that's the knife. Like the one they used to cut the rice in. Like half yes, circle yes, thing. Yes, yeah, half yes. circle. Do that.Oh, wow. Oh, my gosh. Oh. Oh, this is bad. Tiet, Magmar. That was very close to me. I don't know what this thing is. Kiao, na, Kiao. เขาเรียกว่า sickle. Sickle. No, แต่พี่โอเคป่ะ Okay, man. ไม่แต่พี่โอเคป่ะหนูโอเคอ่ะ I'm sorry. I don't know. Are you okay? We'll see. Please explain. Oh my God. Your picture to us. Okay, man. It's good. All right. What do we got here? Picture. That's a buffalo. All right. นี่เป็นควายหนูการหัวเราะยอพี่เนี่ยสกิลการวาดภาพคืออะไร Okay, and that. Come on. You know what? Oh, sorry. That's a okay.That's a... Can you see a bird? Yeah, actually, that's a very like good a bird. Penguin. The best bird! Penguin, right? It's not a penguin, come on. Okay. It's a bird. The best bird I have ever drawn so far. Yes, that is a pretty... Yeah, I'll give you a hand for that. I'll give you that. That's pretty good. เป็นนกที่สวยที่สุดที่ก๊อฟเคยวาดมานะจ๊ะจริงๆเป็นภาพที่สวยที่สุดเท่าที่เคยวาดมานะฮะไม่ใช่นกนะฮะทุกอย่างที่เคยวาดมาแพ้อันนี้นะชมนะ I take that as a compliment. Okay. Now we have what is that? Is that another buffalo? There? No, that's a man. Oh. You see? อันนี้ก็ว่าควายสองตัวกำลังกินกินอะไรกันโอเคSo that's a man doing what? Just like why is he? Is that a table? เป็นโต๊ะหรือเปล่าครับเนี่ย That's a head.Oh, this is his head. And this, yeah, exactly. Okay, oh, he's on his hands and knees. Yes, on his hands and knees. What is coming out of his back? A cage. Oh. Cage. Is that a, oh, it's a cage for this. It's a cage. Yeah, oh, เป็นกรงสำหรับอันนี้อะไรก็ไม่รู้What is that a... ถ้าอย่างมา unfair แบบนี้ That's so unfair. Rice. Oh, rice patties are growing out of his back? Yes. And that is another man.Yes. Standing behind him. Okay. With what? With this. Oh, เป็นเขียวนะฮะ เขาเรียกว่า sickle ฮะ sickle ฮะ เขียวฮะ With the sickle. With the sickle. Trying to cut the rice. Cut the rice. อ๋อนี่ก็ออกแล้วนะฮะสำนวนอะไรฮะแต่เดี๋ยวเรามาเฉลยภาพจริงกันดีกว่าฮะคูณมันยากนะมาดูภาพจริงนะฮะโอเคนี่เราเรียกเมื่อกี้ตำแหน่งของโอ้โหโอเคโอเคมาดูนะฮะอันนี้ก็ถูกตำแหน่งนะฮะควายก็ดูเหมือนจะเป็นควายเพราะว่ามีเขาที่ชัดเจนนะฮะโอเค Your buffalo is pretty good I'll give it to you because its horns look pretty nice Your bird is the best thing you've ever drawn in your life this person even though he doesn't have any knees เดี๋ยวให้คะแนนตรงนี้ด้วยนะฮะให้คะแนนนะฮะ Yes ให้ sickle Yes of course in the right hand ฮะแล้วก็แมนก็ได้นะฮะซิคเคิลอยู่ใน right hand มือขวา and it's the right hand โอเคสรุปนะฮะได้6ไอเทมนะ12คะแนนนะฮะว้าว
โอเคเชิญครับเชิญครับ thank you oh not bad I told you I told you not bad นะฮะโอเคมาสรุปคะแนนนะฮะมาดูว่าแชมเปี้ยนของเราคือใครที่จริงคะแนนค่อนข้างชัดมากๆเราสามารถประกาศได้เลยก็ดูจากภาพตรงหน้าจอทีวีคุณผู้ชมก็เห็นแล้วแหละว่าใครแพ้นะฮะเอาเป็นว่าคะแนนชัดขนาดนี้เรามาประกาศเลยว่าว้าวเลยแชมเปี้ยนของเราสัปดาห์นี้ได้แก่น้องมารีน่าแล้วตะกี้นะครับมีสำนวนไทยนะครับคืออะไรครับคือได้ยินนะฮะทำแบบทำนาบนหลังคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหม correct ถูกต้องอันนี้คือทำนาบนหลังคนแน่นอน to cultivate rice on someone's back ถ้าแปลตรงตัวนะถ้าแปลตรงตัว to grow rice on someone's back แต่เท่าที่อารัมเข้าใจก็คือเหมือนเราเอาเปรียบนะฮะ exploit we're exploiting other people นะฮะคำว่า exploit ก็คือเอาเปรียบนั่นแหละฮะ to take advantage of other people ก็ได้นะครับ don't exploit other people หรือ don't take advantage of other people อย่าเอาเปรียบคนอื่นนะ exploitation is bad yes it is very bad การเอาเปรียบเป็นสิ่งที่แย่มากๆต้องมาถามความรู้สึกของน้องๆนิดนึงโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับคนที่บอกว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างดีอยู่แล้วเรามาร่วมรายการเล็กๆของเราเป็นไงบ้างถามจิมมี่ก่อนดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ประมาทที่ว่าพอตอนแรกก็รู้ว่าได้มาออกรายการนี้ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันเป็นรายการอังกฤษที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าลุ้นระทึกตลอดเวลาดีกว่าเพราะว่ามี2พิธีกรที่เขาเรียกว่ามากความสามารถใช่ไหมโอ้ thank you ว้าวเห็นมาต้องเรียนหนังสือนะทิชชู่มีไหมนี่อ่านนี้โอ้ thank you ทราบซึ้งโอเคแล้วน้องมารีน่าล่ะจ๊ะก็รู้สึกสนุกมากก่อนอื่นนะคะสนุกมากเพราะว่าพิธีกรทั้งสองคนเนี่ยเอนเตอร์เทนมากวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยมาเกมโชว์มาก่อนยิ่งต้องเป็นเกมโชว์ภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยก็เลยตื่นเต้นได้มาออกขอบคุณมากๆทิ้งท้ายเรามีคำถามจากทาง Facebook มาอีกแล้วคุณอดัมมาดูที่ Samsung e-box ของเราหน่อยว่าในวันนี้คำถามเป็นอะไรอ่ะทุกคนตามมาหน่อยจ้าเดี๋ยวขอ search หน่อยนะจ้า Facebook ว้าวนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงนี้ว้าว English TV ได้อีกอ่ะโอเคคุณนี่นะฮะเฮ้ยล้าน4แล้วเหรอคือดูป๊อปมากนะฮะ we are so popular yes ล้าน4แล้วนะฮะก็ตอนนี้เข้าไปได้คุณผู้ชมใครที่ติดตามอยู่นะอุ๋ยเล่นมือถงมือถือเลยอยู่ก็ตามเข้าไปเลยที่ facebook.com/wowenglishtv โอเคนี่เลยนี่คำถามนี้คือถามว่าพี่เคิร์ฟ to through ออกเสียงต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมาตอบนะฮะเชิญครับเชิญคุณแอดัม alright to ที่แปลว่าถึงLike I'm going to London ใช่ไหมแล้วก็มี to ที่เป็นเลข2แล้วก็ to ที่เป็นแบบว่าด้วย I like you to กับ through ต่างกันอย่างไรเมื่อกี้ลูกกอล์ฟก็พูดชัดเวอร์ทั้ง4คำนะฮะ to ถ้าเป็นเลข2 two แล้วก็ two แล้วก็ to นะฮะก็ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป็น to นะฮะวันนี้ยุคไม่สำคัญนะ two ได้หมดนะฮะ two ได้หมดนะฮะฝรั่งไม่มีวรรณยุกต์นะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับภาษาไทยว่าอันนี้ขอถามอาจารย์นิดนึงเหมือนเป็นแบบคำพ้องเสียงได้ไหมทูทูเหมือนกันอย่างนี้เนาะก็เหมือนคำว่า6นะทำน้ำ6กับเลข6นะฮะก็เหมือนกันนะฮะหอกอเป็นใช่ครับเป็น6นะฮะแล้วก็มีคำว่า through ออกเสียงว่า through นะฮะ through น้ำลายกระเด็นนิดนึงนะฮะต้องชัดเวอร์นะฮะ through ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการควบกล้ำนะฮะอาดามีเคล็ดลับนะครับควบกล้ำไปก่อนเพิ่มสระอะเข้าไปเป็นสะก่อนนะสะรูสะรูสะรูเพราะว่าถ้าเราพูดทูนะฮะสมมุตินะอาดามบอกว่าขอทางหน่อยนะครับ can I get through please ขอผ่านได้ไหมใช่แต่ถ้าบอกว่า can I get two please นั่นขอสองขอสองนะครับ can I get two please ขอถั่วลันเตา2เม็ดนะฮะ can I get two piece นะฮะ two piece ฝรั่งจะแบบโทษครับไม่ได้เอาถั่วลันเตามาฮะ sorry ซึ่งคำว่า through ที่แปลว่าทะลุผ่านนี่ยังคงเป็นที่มาของคำว่าเสื้อ see through ไหม see through ใช่โปร่งใสนะฮะที่เห็นทะลุผ่านเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ see through ไม่ใช่ see through คือ see through see through เห็นไหมมั่นใจมากนะมั่นใจปะล่ะ through ขอแสดงความยินดีกับคุณมารีน่าด้วยนะครับ
ชนะไปแบบสวยสดงดงามสวยเหมือนหน้าตาน้องเขาเลยครับแต่ความสนุกของเรายังไม่จบยังมีอีกคู่คู่สาวสวยเป็นคู่กัดกันตลอดเวลารับรองว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครสู้กันยิบตาแน่นอนจะดูเด็ดเผ็ดเปรี้ยวขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าพักกันแป๊บเดียวครับว้าวอิงลิชว้าวอิงลิชโอ้โหย่าโอ้โหออลไรท์ welcome back to wow english how do you feel today I'm feeling fresh you've changed your clothes yes and so have I อยู่ด้วยนะใช่ครับ you look แบบว่าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้แบบ what do you think about your own style today? I'm trying to show a Christmas style here you see I have green pants a red shirt แล้วก็อันนี้ก็สีน้ำเงินนะครับไม่รู้มันเกี่ยวยังไงแต่ว่าก็ใส่ให้มันดูดีนะฮะรายการเราได้แบบเปลี่ยนคุณไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่ภรรยาว่าไงบ้างอ่ะจริงก็บอกอดัมดูน่ารักนะฮะใช่ใช่นะฮะ she gives me a little emotional support okay yes จะบอกว่าอะไรเราได้ส่งแชมป์กับรองแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องมาอีกคู่หนึ่งแล้วแต่ว่าก่อนจะเชิญพวกเขาออกมามาคุยกันนิดนึงหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเทศกาลสำคัญกำลังใกล้เข้ามาคริสต์มาสถูกอันนี้สำเนียงถูกไหมคริสต์มาส you อ่ะ stay in Thailand too long I like to ฉลองนะฮะฉลอง celebrate คริสต์มาสนี่อยู่เมืองไทยนานจนกลายเป็นคนไทยแล้ว it's good แต่ว่าสำเนียงฝรั่งก็จะเป็นแบบ Christmas so Christmas is coming Christmas is on its way it's almost here ฮะใกล้จะถึงแล้วนะฮะคริสต์มาสมีเพลงไหมปกติอ่ะเนาะมันจะร้องเพลงกันดีกว่าปกติก็จะเป็นแบบว่าวันเพลง Jingle Bells อะไรนะคนละเพลงฮะคนละเพลงเลยทีเดียวนะฮะซองอย่างนี้หรออะไรนะไม่ได้ของฝรั่งก็เป็น Jingle Bells Jingle All The Wayจำไม่ได้อีกแล้วมีภาคไก่ Jingle Bell All The Way So much fun it is to ride in a one-on-one band เฮ้ยได้แค่นี้ล่ะจำไม่ได้ตอนเด็กก็รอแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคทำท่าด้วยโอเคโอเควันนี้เราก็จะต้องพูดถึงเกมสนุกของเรานิดนึงนะ Wild English ของเราก็จะเป็นรายการทางภาษาอังกฤษนะที่เอาเกมโชว์เนี่ยมาสอนกันก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือช่วงชัดเวอร์นะครับช่วงที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้แข่งการออกเสียงให้ชัดเวอร์ที่สุดเท่าที่แบบตัวเองทำได้นะฝรั่งเข้าใจชัดเวอร์ที่เราจะเรียกเวอร์ชัดเวอร์ชัดเวอร์อย่างนี้ชัดไปแล้วอยากมีปุ่มหยุดช่วงต่อไปถูกต้องช่วงต่อไปก็คือช่วงวาวเวิร์ดนั่นเองที่เขาผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการใบ้คำด้วยภาษากายหรือบอดี้แลงเกจเท่านั้นส่วนช่วงสุดท้ายก็คือช่วงWow picture บรรยายภาพออกมาให้เพื่อนร่วมทีมวาดนะฮะบน Samsung e-board ของเราซึ่งก็นั่นแหละต้องห้ามพูดภาษาไทยเลยเป็นช่วงที่ผู้ของขันจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นนะถ้าไวยากรณ์ไม่สำคัญนะพูดผิดได้เนาะโอเคถึงเวลาแล้ว It's time to meet our lovely contestants Oh yes I'm so excited You are going to like this episode because we have two lovely ladies All right คนแรกเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากภาพยนตร์หลายเรื่องเลยแล้วก็มีละครอีกมากมายเป็นแบบเหมือนสาวเป็นแบบลุกอะเป็นลุกห้าวๆส่วนอีกหนึ่งคนจะเป็นสาวอารมณ์ดีนะที่ผ่านงานโฆษณามามากมายเลย You ready Oh yes I'm ready Let's meet them okay. What are their names ชื่ออะไรกัน Do you want to read their names เดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคนี่ลูกพ่อผ่านมาหลายครั้งละโอเคอดัมจะพยายามนะครับขอเชิญพบกับเจสิก้าภาษาพันธ์นะฮะและจูนพัทธราครับ Yeah โอเคได้ไหมโอเคนี่ให้เขามาก่อนเดี๋ยวเราจะให้เขาอ่านให้คุณฟังเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีน้องเจสิก้าสวัสดีค่ะ Welcome to Wow English โอเคเดี๋ยวถามหน่อยครับเมื่อกี้นะฮะพี่อดัมพยายามอ่านชื่อไหนบ้างนะฮะเจสิก้าใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนแรกเป็นเจสิก้าเจสิก้าเพราะว่ามันไม่มีคนชอบเรียกว่าเจสิก้าจริงเหรอขอเชิญนางคุณเจสิก้าที่ห้องยาค่ะจริงต้องเป็นเจสิก้าต้องเป็นกากาก้าโซเชียลเจสิก้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงเจสิก้าเจสิก้าอ๋อลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ฮะแต่ชื่อลูกครึ่งมากชอบไปตอบเลยไงลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใช่จ้ะไทยแท้นะโอเคแล้วเมื่อกี้เขาอ่านนามสกุลน้องนามสกุลอะไรถูกค่ะภาษาพันธ์ค่ะโอเคโอเคเวลดันเวลดันโอเค I passed โอเคแล้วชื่อต่อไปนะฮะเมื่อกี้น้องจูนจูนเนี่ยค่ะจูนแล้วก็สุดท้ายเป็นพัทพราดาค่ะพราดาอดัมเป็นพัทธระ
ทาอ๋อได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันค่ะเริ่มที่น้องเจสสิก้าหรือเจสสิก้าก่อนรายการเราเป็นกันเองนะเล่นได้เนาะโอเคเนาะเล่นหนังแล้วก็เล่นละครมาเยอะส่วนใหญ่จะรับบทแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนอย่างในเรื่องแบบรักต้องอุ้มอะไรเงี้ยตัวจริงเป็นคนแบบนี้มาเป็นคนแบบเฮ้ก็ราวแต่เออก็ราวแต่ชอบชอบเลยจะตอบคำถามฉันฮะก็ราวแต่ก็แล้วแต่ก็คล้ายๆค่ะคล้ายๆก็คือจะไม่ได้เป็นแบบค่ะเรียบร้อยคือจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะดูจากผมเผ่าแล้วดูจากลุคกันแล้วก็น่าจะลุคกันแล้วตัวจริงกับที่เล่นในละครต่างกันขนาดไหนครับก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่เป็นรักต้องอุ้มก็จะมีความคล้ายค่ะก็จะแบบไม่ได้ต่างจากตัวเองมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนจูนมิสจูนนะฮะมิสมิถุนายนนะฮะมิถุนายนลองเล่าดูมุกเล่าดูมุกนี่น้องชื่อจูนไม่มีใครรับมุกของอดัมนะฮะเอาใหม่ครับมิสมิถุนายนนะฮะเอาใหม่ครับเอาใหม่อีกรอบฟื้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับมิสมิถุนายนก็คือจูนนะฮะเดี๋ยวตายโอเคค่ะหนูโอเคโอเค Let the joke die อ๋อโอเคตายไปแล้วนะครับนี้ตายนะฮะตายไปแล้วนะฮะลองเล่าถึงผลงานนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วตั้งแต่อายุ12เงี้ยค่ะคือจะถ่ายโฆษณาแคสงานโฆษณามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนวันนึงก็มาลองแคสละครดูค่ะก็เล่นละครเรื่องมณีแดนสวงค่ะมันก็เล่นซิทคอมวิ่งเจ้าเสน่ห์แต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้กำลังแบบทำทีสิทธิ์เรียนเยอะก็เลยพักงานไว้ก่อนดีแล้วดีแล้วการศึกษาสำคัญนะจริงๆเป็นห่วงเป็นคนห่วงเรื่องเรียนอ้าวจริงนะต้องฝากเด็กนิดนึงว่า education is very important แล้วมีเรื่องอะไรที่มันบอกว่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ประทับใจหรือว่ามันไปปล่อยไก่หรือเกิดอะไรขึ้นมามีมั้ยมันก่อนนั้นมันก็เด็กใช่มั้ยมันก็ใช้คำไม่ถูกเวลาเจอฝรั่งแล้วเราต้องการให้เขาเข้าใจอ่ะมันท่าเราก็จะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็จะแบบอยากให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะขำเราอะไรอย่างเงี้ยเรานึกคำไม่ออกใจร้ายอ่ะขำไม่ฮะเมื่อกี้เรานึกคำไม่ออกมันนึกไม่ออกจริงๆอ่ะโอเคก็จริงๆฝรั่งไม่ได้ขำแบบลายๆอย่างนั้นเขาขำไปกับคุณไม่ใช่ขำคุณนะฮะที่เราพยายามจะบอกประเด็นที่เมื่อกี้น้องจูบอกมาเป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาลูกก๊อฟสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนชอบถามว่าเราจะเรียนศัพท์ไปเยอะๆทำไมลูกก๊อฟว่าบางทีเรารู้คำศัพท์คำไหนเชื่อไหมอาจารย์มันทำให้มันง่ายขึ้นสมมติเรารู้คำศัพท์แค่คำเดียวอย่างเงี้ยสมมติคำว่าแบบ swallow กลืนพอเรารู้ปุ๊บมันง่ายไงว่า swallow it แต่พอเราไม่รู้ปุ๊บเราต้องอธิบายมากอ่ะเราต้องอธิบายมากขึ้นอ่ะก็แบบยู put in mouth and down in stomach you drink water and like you know like เข้าใจป่ะคือทั้งที่ในความเป็นจริงคือเราสามารถจบด้วยคำว่า swallow it คืออย่างเงี้ยเราก็พยายาม convince เขาเหมือนทำให้เขาเข้าใจหรือเชื่อในด้านนั้นอะไรอย่างงี้ไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องถามกันเลยว่าสองสาว are you confident มั่นใจไหมก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้ก็เตรียมรับรางวัลแล้วมีค่ามารับแล้วเดี๋ยวตบกันเลยมั้ยหญิงๆก็อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สิก่อนอดัมหายไปไหนอะคุณSanta Claus Santa Claus มาแล้วนะฮะ Santa Claus is here นะฮะมาแจกของนะฮะใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับ It's almost Christmas ชอบมากจะบอกอะไรชอบอะไรอย่างนึงรู้ป่ะคือไม่ต้องแต่งเยอะแต่เหมือนมาจะบอกว่าอ้วนนะเดี๋ยวโดนนะฮะนี่ครับผมได้ตุ๊กตามีนะฮะ Teddy Bear โอ้ลงทางกลับมาแล้วโอเค here you go Teddy Bear ลูกกอล์ฟนะฮะนี่โอเค This is for you เอามาเทียบให้เห็นตรงนี้ครับผมเข้าเทียมกันในโลกใบนี้อยู่ที่ไหนดูขนาดของตุ๊กตาก่อนนี่อะไรอีกมีอะไรยังอีกอ่ะก็อยากกินน้ำนะฮะก็โอ้ yes อ๋ออันนี้รู้จักลายไหมเล่นลายปะโอ้ย give it to me โอ้ no ไม่ได้ของอดัมนะครับไม่เล่นตุ๊กตาอย่ามายุ่งกับของอดัมนะฮะถ้าอยากได้นะครับไปซื้อที่ 7-Eleven ได้เลยครับเชิญครับใช่ครับคิดว่านี่เป็นยาใช่ไหมใช่ No wisdom นะฮะใช่ครับเดี๋ยวไปเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้านะครับมาแข่งกันต่อนะฮะแก้วอีกก็ได้แหละว้าว English ว้าว English ว้าว English นะฮะและ
เราได้ทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไปแล้วก็ We know them now yes we know you okay ตอนนี้เรา to meet you เราก็ได้เข้าสู่ช่วงของเกมการแข่งขันแล้วเราก็พยายามบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะฮะ good to meet you yes nice to meet you too oh good to meet you nice to meet you okay เห็นไหมเราพยายามเป็น mid friendly I'm trying to be friendly เราลูกกอล์ฟมาสอนนะฮะขอเล่นนะครับเชิญต่อนะครับครับผมคือมันลำเอียงชัดๆเลยเขาไม่มีขาไปเสริมผู้ชายพี่ก็ตัดเข้าเร็วเลยอ่ะพี่ก็ไม่ได้แบบไม่อยากรู้จักใครมาเริ่มเกมเข้าใจพี่ใช่ปะก็เข้าใจได้โอเคก็คิดซะว่าเป็นแบบเพศเดียวกันสิอ่ะโอเคนะก็ตอนนี้ก็ต้องเข้าสู่ช่วงเกมการแข่งขันแล้วซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะมีชื่อวอร์มเสียงใช่ไหมกระแอมกระแอมฮะ clear your throat แต่รู้ใช่ไหมช่วงนี้ชื่อช่วงว่า wow shutter เนี่ยไม่ได้เป็นเน้นความดังเน้นความชัดก็ไม่เดี๋ยวเสียงไม่ออกไงเน้นความชัดนะเน้นความชัดก็ทั้งสองคนจะต้องได้จะได้รับคำศัพท์เป็นหนึ่งคำนะแล้วก็จะต้องออกเสียงมันให้ชัดเวอร์ที่สุดซึ่งใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสแล้วต้องถามบุรุษคนนี้นิดนึงพวกนี้เขาแต่งตัวเป็นซานต้ามาด้วยรถอยู่ไปไหนอะกวางเกิงของคุณนะกวางก็ไม่ได้ใช้แล้วในสมัยนี้นะฮะอดัมก็ทันสมัยนะฮะเป็นเซนต์คลอสที่เข้าใจกระแสแล้วก็เทรนนะฮะใช่ถูกต้องนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้กวางเรนเดียร์หรือว่ารถลากเลื่อนนะครับใช้โตโยต้าวีออสสามารถส่งของขวัญไปทั่วโลกภายในคืนเดียวได้นะครับอันนี้คืองานที่สำคัญของเซนต์คลอสนะครับให้หรอจบปะให้หรอของขวัญให้หรอจบจะให้เราหรอของขวัญหรอถ้าอยากได้ก็ไปแลกกันกับตุ๊กตาจิ๊กตาเมื่อกี้ไม่อ่ะโอเคนะเกินอยู่นานละได้เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันของเรานะจะต้องมาดูคำศัพท์แล้วเรามาลองดูคำศัพท์ช่วง Wow Chatter จาก Samsung Eboard กันเชิญจ้าน่ะดูไว้ก่อนดูให้ดีนะดูให้ดีแล้วนึกการออกเสียงให้ดีเนื้อใจถ้ากลับมาจ้ะพอละโอเคเตรียมปากนะฮะวอร์มปากนิดนึงครับอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็นึกในใจด้วยเราจะบอกแล้วนะว่าผิดก็มาเรียนรู้กันไปกับรายการของเราทำให้เต็มที่วันนี้มีเลดี้มาทั้งสองคน ladies first ก็ไม่ได้แล้วนะถ้ามันถามอายุไหมอายุชอบอายุน้อยชอบการเมียมากกว่าอรุณมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าผ่านรายการมาเยอะไม่เกี่ยวมากกว่าเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวนะเป่ายิ้มจุกไหมไม่ทำความเข้าใจกันนิดนึงนี่แค่ช่วงแรกคำเดียวเองเนาะยังมีหลายช่วงเนาะน้องพี่เจสสิก้าก่อนเลยได้เลยวันนี้ยิ้มไปก่อนเลยยังไงอ่ะผิดนะจะต้องพูดคำนี้ใส่กล้องให้ชัดเวอร์ที่สุด2ครั้งหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยเอามันเถอะไปเลยตาลอยตามน้ำไปเนาะจริงเหรอพร้อมนะจริงเหรอเราบอกแล้วปล่อยไก่ไปเถอะวันนี้ ไม่เป็นไรใช่ไปเลยฮะไม่เป็นไรครับโอเคป่ะ yes. โอเคป่ะไม่ค่อยโอเคอะค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ just do your best พูดใส่กล้องเลยนะฮะ slayYeah, it's your turn, Taku. Now, okay. Hurry up. Hurry. Slay. Slay. Oh, yeah. That's it. Okay, Luke Goff, choose. Yeah. Adam, choose the one who's closest. Let's go. Okay, and the winner of the Wild Shuffle can be Slay. 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 Slay.แกคนละหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเท่ากันจริงๆนะครับเพราะออกเสียงชัดทั้งคู่นะฮะที่สำคัญนะครับคำนี้นะครับรถลากเลื่อนของซานต้าคลอสนะครับเรียก Slay เหมือนจะสะกดว่า SLAY นะฮะแต่ว่ามันสะกด SLEIGH อันนี้เป็นความแอบแบบร้ายกาจของภาษาคุณก็จริงๆต้องเข้าใจนะยากมากภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาเดียวนะครับมันรวมหลายภาษาเหมือนกันแล้วว่าของในภาษาไทยเราที่เป็นคำยืมจากต่างประเทศก็เหมือนกันบางทีเราสะกดแบบนึงแต่มันดันอ่านแบบนึงเราก็แค่ต้องฝึกกันไปแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญครับเมื่อกี้นะฮะคือภาษาอังกฤษจริงๆแล้วไม่มีสระเอแบบล้วนนะฮะทั้งสองคนก็มีการลงเสียงที่อีตอนท้ายด้วย slay ฮะไม่เป็นเสียงแบบควบนะฮะเป็น slay. a e a slay ฮะ slay
อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะฮะว่าออกเสียงว่าแต่ถูกสเลย์เหมือนกับเราจะบอกเพื่อนว่าไปทะเลทะเลใช่ไปทะเลจะลองแน่ทะเลแกก็จะเห็นในหลายคำนะฮะ day today นะฮะก็ day today นะครับไม่ใช่ today แล้วก็ a อย่างเดียวมีอีกตอนท้ายด้วย today today อันนี้แบบต้องบอกตรงว่าเก่งเก่งเก่งอันนี้เป็นอาจจะเคยได้ยินมาจากเพลงไงใช่เออก็เลยรู้เพลงนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ส่วนตัวแล้วแหละนะอ่ะโอเคไหนๆก็ได้กันคนละ1คะแนนไปแล้วนะในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าจะต้องมารอลุ้นกันนะว่า2สาวจะต้องมาแข่งกันจริงๆแล้วกับช่วง Wow World พักสักครู่เดียวฮะ Don't go anywhere Wow English Wow Englishกันมากคู่นี้เรามาเกมต่อไปเลยดีกว่าเนาะก็คือเกม Wow World ของเรานั่นเองซึ่งมันไม่ยากนะครับมีทั้งหมด1นาทีนะครับ10คำ10คะแนนนะฮะแต่ว่าที่ยากนะครับคือไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือภาษาไทยก็ได้คือใบ้คำอย่างเดียวต้องใช้ body language body language สั้นคือถ้าไม่เก่งอันนี้คือเป็นการเอาตัวรอดที่เมืองนอกก็จะแบบจะ eat eat หรือ dance อันนี้รอดไหมอันนี้รอดอันนี้ชอบเล่นเนาะขอเกมนี้อย่างเดียวเลยเนาะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราให้คุณเจสิก้าเริ่มไปแล้วอันนี้น่าจะต้องขอน้องจูนจะต้องเป็นผู้เริ่มก่อนได้ไหมได้ค่ะต้องเลือกคู่นะฮะเลือกคู่นะครับว่าจะได้เข้าร่วมเกมนี้ no อย่าคิดว่าจะมีการเลือกเองต้อง random ต้องสุ่มนะฮะโชคชะตาของจูนและเจสิก้าอยู่ที่ Samsung e-board จ้ะเชิญครับถ้าพร้อมแล้วมา random เธอเดินไปแตะเลยเธอเดินไปแตะว่าเธอจะได้คู่ใครเดินโอเคดูการดูการดูการเอามาโดนตัวเขาผิดหวังนะฮะที่ได้ฝรั่งนะเขาผิดหวังนะเห็นไหมไม่ได้ผิดหวังไม่เป็นไรอันนี้คือทีมโอเคand now what is going to happen to her โอเคตอนนี้นะครับ you have to go into the telephone booth นะต้องเข้าไปในตู้โทรศัพท์นะไปหลบซ่อนตัวทำสมาธิจะได้ไม่ลอกนายคุณเชิญเลยโอเคมาดูกติกานะครับของเกมนี้นะครับไม่ยากนะครับมี1นาทีนะครับ10คำ10คะแนนไม่สามารถพูดได้นะครับแสดงกิริยาท่าทางได้อย่างเดียวนะครับมีคำเดียวที่พูดได้คือ pass นะฮะที่แปลว่าผ่านนะ pass เอา pass pass or pass นะฮะสำเนียงอังกฤษนะฮะหรือสำเนียงอเมริกันเท่กว่า pass อะไรก็ได้มีอะไรจะพูดไหมครับ I'm gonna win โอ้นี่นะครับเมื่อกี้ลายนะลายนะลายถามว่ามั่นใจแค่ไหนก็แสดงว่ามั่นใจ 100% นะฮะโอเคถ้างั้นโอเคนะโอเคนะนะหนูโอเคนะคะโอเคถ้างั้นเรามาเลือก random ชุดคำศัพท์จาก Samsung e-board นะครับมิสจูนนะครับได้ชุดคำศัพท์จากมิสตีนนะฮะมิสตีนนะฮะมาดูนะครับชุดคำศัพท์จาก Samsung Galaxy Note 8ของเรานะครับ10คำ10คะแนนนะฮะถ้าจะข้ามก็ pass โอเคได้ข้ามก่อนเนาะโอเคโอเค are you ready ท่านใจอยู่ are you ready ready โอเค are you ready I am โอเค ready set go Light. Yes. Cough. Yes. Cough. Soldier. Yes. Soldier. Hit. Yes. Hit. Floor. Yes. Floor. Bake. No. Please. No. Please. A pass. Lipstick. Yes. Belly, stomach, fat. Yes. Oh. touch. No. Gecko. Ten. Yes. Gecko. Okay. Tail. Tail. Oh. Maniac. Please. Mercy. Mercy. Begging. Crying. Running out of time. Pray. เดี๋ยวจะหมดเวลานะฮะ จะหมดเวลาแล้วนะฮะโอ้หมดเวลาแล้วโอเค promise นะเชิญครับไม่โอเคเว้ยเชิ
ยครับเชิญครับมาดูนะครับเมื่อกี้นะ It's not okay ค่ะก็โอเคมากนะครับได้9คะแนนนะฮะ9คะแนนเราไม่ได้ติดที่9แต่ติดที่คำสุดท้ายนั้นน่ะนั่นคืออะไรสัญญาก็ promise นะฮะทําเป็นลูกเดี๋ยวดูของตัวเองนะเดี๋ยวดูของตัวเองอ๋อๆๆเดี๋ยวมาดูนะฮะคำศัพท์เมื่อกี้นะครับมีคำไหนบ้างครับมีคำแรกครับ light นะฮะ light มีคำว่า i นะฮะ cough มีคำว่าทหาร soldier มีคำว่าตีนะฮะก็คือ hit มีคำว่าพื้นนะฮะตีตีแรงแรงได้ได้เนาะเมื่อกี้จะบอกว่าเครียดแล้วนะถ้าอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เรียก slap อันนี้ slap นะฮะแต่ถ้าตีก็ hit อย่างนี้นะเราก็ boy แล้วนะเพราะว่าท่าน้องมันใหญ่มากแล้วคำที่พลาดไปก็คือนั่นแหละครับ promise นะฮะซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่า promise ออกเสียงว่า promise ไม่ใช่ promise promise ไม่ pro promise 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 me promise แล้วก็มีคำว่าพื้นนะครับ floor นะครับ floor หรือสำเนียงอังกฤษเป็น floor นะฮะ floor แล้วก็มีคำว่า lipstick นะครับซึ่งดูปากของทั้งสองคนนะครับสวยมากนะครับน่าจะใช้ lipstick ของMiss Dean แน่ๆนะฮะใช่ไหมใช่ไหมโอเครูปปั๊บก็ใช้ใช้ด้วยใช่ไหมจะไม่ชมนะครับปากสวยนะฮะแต่โปรดิวเซอร์ให้เช็ดออกโอเคไม่ชมนะแล้วคำสุดท้ายขอพูดได้ไหมอันนี้โหดสุดเพราะว่าไม่คิดว่าทางรายการจะเลือกคำนี้มาอีกคือตอนแรกน้องก็บอกคำว่าอ้วนโอ้โหไม่คืออันนี้ครั้งที่2นะครับที่ผู้เข้าแข่งขันนะครับ contestants มาชี้ที่ท้องอะนะเหมือนเราเข้าใจเห็นไหมฮะคือตอนแรกไม่อ้วนนะฮะโอเคอันนี้หุ่นดีนะฮะมั่นใจด้วยฮะ you sound angry ดูโกรธน้อยใจฮะน้อยใจฮะ I didn't want to be rude คือตอนแรกอะรู้เลยพอชี้ที่อดัมปุ๊บแน่นอน fat มาแล้วเพราะอุตส่าห์ให้คำอื่น stomach belly สุดท้ายก็จะแบบ fat เดี๋ยวโดนนะฮะเดี๋ยวโดนนะฮะอันนี้คือกำลังแก้แค้นนะฮะที่แบบ I didn't mean to be rude เพราะว่ารายการที่แล้วอดัมบอกว่าเขาขี้เลื่อยนะอันนี้เขาเอาคืนแล้วนะครับหายกันแล้วนะหายกันแล้วโอเคโอเคคำต่อไปนะครับ10นะฮะ10แล้วก็มีคำว่าหางนะฮะเมื่อกี้ถูกไหม10อ่ะถูกต้องนะฮะ10ได้พูด10เหรอ10 Did I say 10 Yes you said 10แล้วก็มีคำว่า tail นะหางนั่นแหละครับดังนั้นสรุปเมื่อกี้นะฮะได้ทั้งหมด9คะแนนนะครับว้าวว้าวมั้ยล่ะว้าวเวิร์ดมั้ยล่ะว้าวเวิร์ดนะครับเบาๆนะจ๊ะก็สรุปคะแนนนิดนึงว่าเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยทุกคนได้คนละ1คะแนนเท่ากันนะในช่วงนี้ก็คือพอน้องจูนได้อีก9ก็ตอนนี้เป็น10คะแนนนั่นเองนะจ๊ะโอเคแม่น่าเสียดายอีกแค่คะแนนเดียวคุณจูนก็จะได้10คะแนนเต็มแต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคือเวลาด้านหมดซะแล้วครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ามาตามดูคุณเจสสิก้าแข่งว้าวกันบ้างวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง3 Family ช่อง13สำหรับวันนี้ว้าว English ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเนื่องจากว่ามันใกล้ปีใหม่แล้ว almost New Year's almost New Year's ถูกต้องเราก็เลยมีบอกว่าเป็นเหมือนแบบสิ่งพิเศษพิเศษมีคุณผู้ชมมาท้าเรามาคุณพวกเราอ่ะสามารถใบ้คำได้ป่ะแน่นอนได้นะครับ we can do that that's easy เดี๋ยวอดัมกลัวทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวเงือบนะฮะ open peekaboo yes hairstyle clown yes